สวัสดีครับพี่ยอดขุนพลหมูทองอะคาเดมี่เกมบนเวทีวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ก็เปลี่ยนผู้ชกครับก็แม่สบาย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 เดิมทีนี่จะชกกับใครครับพี่ซาจาร์ครับซาจาร์เป็นนักมวยไทยแก้มือใช่ไหมใช่ไฟนั้นนี่เป็นไงเราชนะมาแต่ว่าไฟนี้ขึ้นโปรแกรมไว้โปรแกรมไว้แต่ว่ามาชกกับจอร์ดที่เป็นคู่ชกที่ไม่ธรรมดาเลยอีกหนึ่งคนก็มีแต่คนบอกว่าจะน็อกเราจะน็อกเราเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยเจอบทต้นของประเทศมาหลายคนเลยตอนนี้ก็ผมก็ต่อยกับแชมป์รุ่นนี้ทุกคนเมื่อก่อนกับตอนนี้ก็คนละคนละเวลานะพี่นะสภาพร่างกายพี่ไฟนี้ครับก็ไฟนี้ก็ซ้อมน้อยนิดนึงเพราะว่าเพิ่งมาเปิดยิมเป็นของเบนที่อ้อมใหญ่ใช่ไหมครับเห็นยอดคนไทยครับก็ฝากถ้าใครอยากเรียนมวยดีครับผมเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยใช่ไหมพี่อ้อมใหญ่แล้วก็ทักไปทางได้เพจไหนครับเพจก็ย่อมคนไฟครับครับพี่เกมเวทีวันนี้เรามั่นใจตั้งแต่ยกไหนครับพี่ยกแรกครับเพราะว่าดูเขากลัวเราก็เลยโชว์อาวุธไหนที่เขาของเขาครับที่สร้างความหนักใจกระดาษให้กับเราครับมีไหมพี่มีหมัดช่วงเตะซ้ายมีไหมไม่มีเราก็ต่อยสบายสบายตามเกมของเราแล้วพี่แล้วการยกที่3โหจังหวะเกือบจะหมดยกแล้วจังหวะทัดมาลาแตกเลยก็จังหวะตั้งใจไหมพี่ตั้งใจสอบคมเหลือเกินนะพี่มันเป็นจังหวะพอดีโดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมพี่วันนี้ก็พอใจในระดับแต่ถ้าได้ขยับนอกน่าจะดีกว่านี้นะพี่ต้องดีกว่านี้ไม่งั้นสู้เขาไม่ได้ครับแล้วตั้งเป้ากับอาร์ตเมสต่อไปยังไงบ้างครับพี่ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่บอกให้เราชกเราก็ชกน้ำหนักพี่กัดไหนพี่147นี่ประมาณกิโลได้16กิโลแล้วไปปล่อยบางกิโลพี่70ก็สบายนะพี่นะอ่ะพี่เป็นคนจากจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับโคราชฝากอะไรถึงแฟนมวยทั่วประเทศที่รอติดตามครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่เชียร์ยอดของผมครับก็ไฟหน้าต้องดีกว่านี้ครับโอเคครับพี่ยินดีด้วยสำหรับชนะวันนี้ครับผมครับขอบคุณครับ